สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเรามาต่อกันที่การใช้ตัวแชทบอทเป็นผู้ช่วยของเรานะครับผมแชทบอท GPT นะครับผมจะแนะนำคลิปก่อนหน้านี้ด้วยครับมีทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะครับเราจะบอกว่าคลิปที่ทำในตอนนี้เป็นหัวข้ออะไรนะครับคลิปหัวข้อแรกครับลองตั้งคำถามเป็นภาษาไทยจะตอบได้ไหมคลิปที่2ครับลองถามวิธีประกาศตัวแปรแล้วก็ลูปในภาษาพี่ๆจะตอบได้ไหมแล้วก็คลิปที่3ครับลองถามวิธีเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลในภาษาเชลนะครับจะตอบได้ไหมนะครับผมมีทั้งหมด3คลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คือคลิปที่4เกี่ยวกับตัวแชทบอท ChatGPT นะครับผมเตรียมคำถามไว้ให้แล้วครับ4คำถามด้วยกันนะครับ4คำถามนี้เกี่ยวกับภาษา HTML นะครับผมคำถามแรกครับ example of a basic login form in HTML พูดง่ายคือเราจะให้ตัวแชทบอทตัวนี้ครับgenerate code ให้เรานะครับหรือว่าสร้างโค้ดให้เราและเราลองไปรันดูครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับผมคำถามแรกครับคัดลอกเสร็จครับมาหน้านี้ครับวางแล้วก็ enter ครับคำถามคือ example of a basic login form in HTML นะครับเห็นไหมครับสร้างโค้ดให้เราแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมให้มองว่าเขาเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเรานะอย่ามองว่าเขาจะมาแย่งงานเรานะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นี่ครับให้เขาเป็นผู้ช่วยเรานะครับเป็นที่ปรึกษาก็ได้ครับฟอร์มล็อกอินครับเขามีแท็กอะไรมาให้เราบ้างก็จะมีแท็กฟอร์มมีแอคชั่นให้ด้วยเมธอดโพสมีเลเบลให้ด้วยครับมี input 2 input ด้วยกันก็จะมี input ชื่อว่า username แล้วก็ input ชื่อว่า password แล้วก็มีบัตทอนด้วยนะครับลองคัดลอกโค้ดชุดนี้ครับจะไฮไลท์ Ctrl C ก็ได้นะหรือคุณคลิก Copy Code ตรงนี้ครับเห็นไหมครับแล้วเราไปลองเปิดโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดดูครับนะครับผมตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า Chatbot ลากมาปล่อยนะครับและจากนั้นครับ New File ขึ้นมาตั้งชื่อว่า Form login.html แล้วก็วางโค้ดไปครับแล้วก็เซฟนะครับก็เซฟนะครับผมนี่ครับโค้ดนะครับโค้ดอยู่ตรงนี้ครับdouble click ฟอร์ม login ขึ้นมาดูโอเคสวยงามใช้งานใช้งานได้ด้วยนะโอเคครับมี2 input ด้วยกัน username แล้วก็ password โอเคคำถามแรกได้โค้ดมาแล้วและโค้ดก็เอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมต่อไปเป็นคำถามที่2ครับเมื่อถามเป็นภาษาไทยแล้วเราก็ต้องโทษทีครับเมื่อถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ต้องลองถามเป็นภาษาไทยด้วยนะครับลองถามเป็นภาษาไทยด้วยว่านะครับตัวแชทบอทเนี่ยจะให้คำตอบเหมือนกันไหมนะครับเราต้องลองหลายมิตินะครับหลายมุมมองนะครับผมเราถามว่าตัวอย่างฟอร์มล็อกอินใน HTMLเขาก็ตอบว่านี่คือตัวอย่างฟอร์มล็อกอินใน HTML มีฟอร์มให้เราด้วยมีโค้ดให้เราด้วยครับโค้ดเหมือนกันไหมนะครับผมเดี๋ยวนะครับก๊อปโค้ดไปเลยวางเทียบกันดูเลยนะครับวางเทียบกันดูเลยนะครับแท็กฟอร์มเหมือนกันเลเบลครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะตรงเลเบลตัวเนี้ยนะครับจะเป็น username แต่ถ้าเป็นภาษาไทยคือชื่อผู้ใช้นะครับส่วน input ของ username ก็เป็น input type text ID เหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างตรงที่เลเบลครับนี่ครับรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านถ้าภาษาอังกฤษก็คือ password แล้วก็ตรงบัตทอนครับ input type submit นะครับผมจากภาษาอังกฤษก็คือ submit value คือ submit แต่ถ้าภาษาไทยคือส่งลองเซฟครับและรันดูหน้าเดียวกันเลย refresh เห็นไหมครับผมนะครับไปดูครับตอบเสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมจบตรงนี้นะภาษาอังกฤษมีคำอธิบายเยอะกว่านี้นะครับต่อไปครับคำถามที่3 example of register form in HTML วางคำถาม enter นี่ครับผม generate code ให้เรียบร้อยแล้วครับมีโค้ดตัวอย่างให้เรียบร้อยนะครับมี tag form มี label username email password แล้วก็มี confirm password ด้วยนะครับผมคำอธิบายให้เขาอธิบายไปนะครับเราก็โพสต์ไปลองก่อนครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อฟอร์มว่า form register .html แล้วก็วางโค้ดแล้วก็เซฟครับดับเบิลคลิกขึ้นมานี่ครับฟอร์มรีจิสเตอร์นะครับตัวแชทบอทของเราให้อะไรมาบ้างก็จะมี input username นะครับให้กรอก username ให้กรอก email ให้กรอก password แล้วก็การ confirm password หรือว่าการยืนยัน password โอเคนะครับผมสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยนะเนี่ยนะครับถึงจะให้มาไม่ได้ตรงกับความต้องการของเราเท่าไหร่แต่เราสามารถเอาโค้ดตรงนี้ไปต่อยอดได้มันจะทำให้เราประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลานะเพราะฉะนั้นผู้ช่วยเรานะครับทำงานได้ดีมากนะครับแต่ถ้าอยากได้ตัว Input ที่มากกว่านี้ก็น่าจะต้องเป็นคำถามที่มันเจาะจงเข้าไปนะครับโอเคครับต่อไปคำถามสุดท้ายครับเปลี่ยนจากถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรามาถามเป็นภาษาไทยแทนก็คือตัวอย่างฟอร์มสมัครสมาชิกใน HTML ลองวางดูครับจะได้โค้ดออกมาเหมือนกันไหมนี่ครับเริ่มทยอยตอบคำถามแล้วครับมีโค้ดให้นะครับสังเกตนะระหว่างเราถามเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยครับโฟกัสตรงเลเบลนะครับเลเบลหรือว่าลาเบลตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงเลเบลทับก็จะนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราถามเป็นภาษาไทยนะครับก็จะให้เป็นภาษาไทยให้ขึ้นมาก็คืออย่างเช่นคำว่า username ในภาษาอังกฤษพอมาเป็นภาษาไทยก็คือชื่อผู้ใช้อีเมลก็อีเมลอยู่แล้วนะต่อมาครับตรง password นะครับถ้าเราถามเป็นภาษาไทยก็จะพิมพ์คำว่ารหัสผ่านแล้วก็ confirm password นะครับก็คือยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ในส่วนของ button หรือว่าปุ่มนะครับก็จะเปลี่ยนจากคำว่า submit เป็นคำว่าส่งนี่ครับคัดลอกโค้ดไปเลยแล้วก็วางในไฟล์เดียวกันนี่แหละครับแล้วก็เทียบกันดูนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชเลยครับฟอร์มรีจิสเตอร์ของเราเห็นไหมครับได้ input 1 2 3 4 1 2 3 4 เท่ากันนะครับผมแต่จะเปลี่ยนแค่ตรง label ครับให้มันนะครับตรงกับภาษาที่เราถามเข้าไปนะครับถ้าภาษาอังกฤษนะยกตัวอย่างนะusername ภาษาไทยก็คือชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลก็เป็นคำตรงอยู่แล้วนะ password ก็คือรหัสผ่าน confirm password ก็คือยืนยันรหัสผ่าน submit ก็คือส่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ4คำถามนะครับในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับภาษา HTML ในการสร้างฟอร์มนะครับตัวแชทบอทหรือว่าตัวผู้ช่วยของเรานะครับก็มีโค้ดตัวอย่างมาให้นะครับทั้งฟอร์มล็อกอินนะโค้ดฟอร์มล็อกอินแล้วก็โค้ดฟอร์มสมัครสมาชิกนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการนะครับแต่ก็มันทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นครับสามารถเอาโค้ดตัวนี้ครับไปพิมพ์เพิ่มได้นะครับผมไปพิมพ์เพิ่มได้นะครับอย่างเช่นฟอร์มสมัครสมาชิกนะครับเราอยากจะเพิ่มชื่อเข้าไปนะครับสมมุตินะผมก็คัดลอกเลยนะครับทั้ง Label แล้วก็ Input ของ Username วางต่อด้านบนนะครับก็เปลี่ยนเป็น For Name แล้วก็ใส่ Name เข้าไป Input Type Text แล้วก็ ID Name Name ก็คือ Name นี่ครับมี BR สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะเซฟรีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับมีคอลัมน์ Name นะครับมี Input Name นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะสรุปก็เป็นผู้ช่วยที่ดีครับนะครับเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับช่วยทำให้เราประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดมากขึ้นนะครับผมใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับใช้มันเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เอาไว้4คำถามก่อนละกันนะครับในคลิปหน้าจะมีคำถามเพิ่มนะครับก็จะถามยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะนำเสนอว่าตัวแชทบอทตัวนี้ครับสามารถตอบคำถามที่มีความซับซ้อนในการโคดดิ้งได้ไหมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ